นี่ครับน้องฟิล์มได้แล้วนะโอ้ยได้อีกแล้วครับน้องพุทธได้อีกแล้วนี่เป็นปลาลายเสือเหมือนเดิมนะครับโอ้ยเจองูนะครับไม่รู้งูอะไรนะครับเนี่ยโอ้ยเจ็บไหมน่ะสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเดอยุทธนะครับกับช่องเดอยุทธสตอรี่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกปลากันนะครับวันนี้ก็ไปกับทีมงานหลานๆนะครับช่วงนี้ก็ปิดเทอมก็พาหลานๆไปตกปลากันนะครับเดี๋ยวในคลิปจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยนะครับโน่นนะครับทางโน่นนะครับบนดอยสีดำๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตกกันตรงโน่นนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่แล้วนะครับจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับนี่แหละครับทีมงานหลานๆนะครับวันนี้พามาทั้งหมดรวมทั้งผมนะครับ6คนนะครับครับก็ชนบทเรานะครับก็เด็กๆก็ไม่ได้ไปเดินห้างนะครับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยต้องมาเดินป่านะครับหาตกเบ็ดหายิงนกยิงหนูกันนะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านรุ่นต่อรุ่นนะครับผมก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมเด็กๆก็ยังชอบยิงนกตกปลานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเด็กๆจะได้ปลากันไหมครับนี่แหละครับเดี๋ยวหลานๆจะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ครับน้องโฟนะครับน้องโฟตัวเล็กกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าใจไม่เล็กนะครับเอาละครับเดี๋ยวหลานๆจะตกกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนี่เป็น2พี่น้องนะครับน้องฟิล์มกับน้องโฟนะครับเดี๋ยวมาดู2พี่น้องว่าจะตกได้ไหมฝั่งนี้ก็เป็นน้องพุทธนะครับหญิงหนึ่งเดียวในทัวร์ครั้งนี้นะครับเอาละครับนี่ครับน้องฟิล์มได้แล้วนะครับเอาเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเสือนะครับนี่ครับโอ้โหได้แล้วนะครับได้ด้วยน้องฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเอาครับฝั่งนี้น้องพุทธก็ได้แล้วนะครับนี่เป็นปลาลายเสือเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับได้แล้วครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเผลอแพนกล้องไปทางอื่นแป๊บเดียวได้อีกละนี่ครับตัวที่3แล้วนะครับปลาลายเสือเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวเก็บใส่คล้องไว้ก่อนนะครับตรงเมื่อกี้นะครับหลานก็ตกได้2ตัวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันมั่งนะครับครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนี้ไปนะครับขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเดี๋ยวผมและหลานๆนะครับจะเข้าไปที่น้ำตกม่อนตะแอะหรือน้ำตกบ้านน้ำมนนะครับซึ่งจะอยู่ข้างในนะครับนี่แหละครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับ
นี่นะครับน้ำตกม่อนตาแอะหรือน้ำตกบ้านนามนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตกปลาแถวนี้กันนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมและหลานๆนะครับจะตกปลากันแถวนี้นะครับมุมนี้นะครับน่าตกปลามากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวทีมงานนะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับนี่ครับเจอตัวทากนะครับตรงนี้เป็นป่าดิบชื้นนะครับตัวทากจะออกมาแล้วครับได้กลิ่นได้ยินเสียงมนุษย์นะครับโอ้โหน่าจะเป็นลูกงูนะครับเดี๋ยวปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับโอ้โหได้อีกแล้วครับน้องพุทธได้อีกแล้วปลาลายเสือเหมือนเดิมนะครับสงสัยแถวนี้จะมีแต่ปลาลายเสือนะครับตอนนี้เราก็ได้ปลาประมาณ 4-5 ตัวแล้วนะครับครับนอกจากเราจะมาตกปลาแล้วนะครับที่น้ำตกบ้านนามนนี้นะครับธรรมชาติยังคงสวยงามมากๆเลยล่ะครับแต่วันนี้นะครับน้ำค่อนข้างเชี่ยวแรงนะครับไม่สามารถพาเด็กๆลงไปเล่นน้ำกันได้นะครับก็พาเด็กๆตกปลาแล้วก็ชมวิวกันจนสมใจอยากนะครับก็ได้เวลาพาเด็กๆกลับบ้านแล้วล่ะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเด็กๆก็กลับมาเล่นเถาวัลย์นะครับเดี๋ยวจะหนเล่นกันนะครับเอาคนแรกผ่านไปเอาคนที่สองยอดโอ้ยเจ็บไหมนะเจ็บไหมไม่เจ็บนะเมื่อกี้ไม่เจ็บใช่ไหมครับหลานๆโหนไปเมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโหนบ้างนะครับครับน้ำตกบ้านนามนแห่งนี้นะครับเพื่อนๆจะอยู่ในหมู่บ้านนามนนะครับในอำเภอเวียงแหงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวก็มากันได้นะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับก็จากน้ำตกแม่หาดนะครับก็ขึ้นมาอีกประมาณสัก 2-3 กิโลนี่แหละครับเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับในอำเภอเวียงแหงนะครับถ้าเพื่อนๆว่างๆก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับที่นี่นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆเลยนะครับ
ครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปตกปลาแล้วก็มาเที่ยวน้ำตกวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ